ไม่คัดค้านเรื่องการเปิดประเทศแต่กรุณาอย่าโยนความผิดต่างๆมาให้ประชาชนช่วยส่องกระจกแล้วบอกตัวเองทุกวันน่ะสบค.ว่าเราจะเป็นต้องเปิดประเทศด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและอีกหลายปัจจัยเงื่อนไขแล้วถ้าหากมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมารัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะว่ามันเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่สามารถเอาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนให้ได้ถึง80%ครับพูดแค่นี้จะไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะใช่ฮะเนาะพูดถึงผู้ว่าสวินขวัญนี่ไงนะครับวันนี้เขามีการถามวันนี้สนั่นหวั่นไหวไปทั้งโลกออนไลน์ถึง3 ทุ่มดื่มไม่หมดก็คือถ้ายังอยู่ในแก้วถ้าอยู่บนโต๊ะคือกระดกให้หมดไปเลยแล้วสองก็เททิ้งไปจบไม่เห็นเป็นเรื่องยากเลยคุณอัศวินนี่เกิดไม่ทันยุคคำคมนี้เหรอคะเมียตายไม่เสียดายเท่าเล่าผมใครเขาจะเทเล่าทิ้งเพราะว่าตอนนี้เขาให้ดื่มได้ถึง3 ทุ่มทีนี้มันมีผู้ประกอบการอย่างสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขอปรับเวลาถึง5 ทุ่มได้ไหมผู้ว่ากทมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปทำไมใครช่วยอธิบายแขกหน่อยว่าให้กินถึง3ทุ่มกับให้กินถึง5ทุ่มมันส่งผลต่ออัตราการติดเชื้อโควิดอย่างไรขอข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วแขกจะเชื่อฟังวิทยาศาสตร์ไม่มีเขาอ้างว่าไอ้การอยู่นั่งโคตรนั่งนานเนี่ยนั่งกินเหล้านานเนี่ยคือมันมีโอกาสติดมากขึ้นเยอะแต่ไอ้ตอนที่มันนั่งกินตั้งแต่5 โมงถึง3 ทุ่มมันก็ติดไปแล้วโควิดมันไม่มีนาฬิกาแต่มันมีการวิเคราะห์ค่ะว่ากว่าการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นเต็มที่นะคะก็คืออีก4 ปีข้างหน้าครับ CNBC รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทยและการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการยกเลิกเคอร์ฟิวหลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อรองรับการเปิดประเทศวันนี้นะคะ1 พฤศจิกายนเฟนเนอร์ Fenner นะคะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียจาก Oxford Economicsบอกอย่างนี้ค่ะว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวมากที่สุดราว 21% ของ GDP ในปี2019การจำกัดการเดินทางเนี่ยกระทบต่อเศรษฐกิจมหาศาลและเป็นเหตุให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเฟนเนอร์คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวขาเข้าของไทยนะคะจะเริ่มฟื้นตัวในปี2022มองว่าการเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวเต็มที่นะคะกลับสู่ระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดโควิดในปี2025นักวิเคราะห์มองว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะว่ายังต้องเจอกับข้อกำหนดการเดินทางการกักตัวของประเทศตัวเองไม่ใช่ไทยนะไทยยังอยู่ในลิสต์ประเทศเสี่ยงสูงของหลายประเทศ คือเราเนี่ยไม่ต้องกักตัวแต่เมื่อเขากลับไปจากประเทศไทยเนี่ยเขาต้องไปกักตัวเจอการกักตัวทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of America บอกว่ามันก็เป็นข่าวดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวไทยและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและค่าเงินแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสเนี่ยยังไม่ถึง50%ของประชากรทั้งหมดเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้าในขณะที่เพื่อนบ้านของเรานะคะกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เขาฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมากกว่า78% 75% แล้วก็82%ย้ำนะคะกัมพูชาฉีดครบโดสแล้ว 78% มาเลเซียฉีดครบโดสแล้ว 75% สิงคโปร์ฉีดครบโดสแล้ว 82% แต่ประเทศไทยยังไม่ถึง 50% เพราะฉะนั้น เรายังไม่อาจจะดีใจได้อย่างเต็มที่สำหรับความคาดหวังว่าการท่องเที่ยวของเราจะกลับมาฟื้นตัวหลังการเปิดประเทศค่ะแล้วเขาบอกด้วยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เนี่ยดีใจกันมากเลยขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านที่มาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เติบโตระหว่าง 11.8 ถึง 16.1% แล้วก็คาดการ GDP ไทยเนี่ยอยู่ที่ 1.8% เอาฝ่ายอีโคโนมิกนะครับวินี่คาดการดีกว่าไทยอีกของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ 1.4 อะไรเงี้ยประมาณ1เลยเหรอทั้งปีคือจริงๆนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ว่าตรงประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไปเขียนเปิดประเทศแบบเชิงเป็นสัญลักษณ์ตามเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่พร้อมตรงที่ว่าดูอย่างเชียงใหม่สิโอ้ใช่ไหมติดเพิ่มอีเชียงใหม่เนี่ยหนักจ้ะหนักหนัก
แล้วถ้าไม่ใช่หมอมองนะมันต้องโพสต์กันที่นามสกุลหมอมองโพสต์ปุ๊บเนี่ยคือเป็นเรื่องอนุทินบินไปเลยบอกฉีดอีก 700,000 โดสสั่งวัคซีนมาให้เชียงใหม่ 700,000 โดสพี่ถึกต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักหมอมองเดี๋ยวแกชื่ออะไรนะนามสกุลกาญจนาวณิชกาญจนาวณิชคือผมจะบอกว่าคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจอีกว่านามสกุลกาญจนาวณิชสำคัญยังไงผมจะบอกว่านามสกุลดังนี่ผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่ว่านามสกุลอย่างเดียวแล้วคนสนใจมันหมายความว่าถ้าเป็นหมอธรรมดาโพสเนี่ยอาจจะโดนเล่นงานถ้าเป็นหมอธรรมดาโพสตอนนี้โดนเด้งหรือโดนย้ายโดนปลดโดนบอยคอร์ดโดนแบล็คลิสต์โดนตรวจสอบวินัยใช่โดนตัดทุนตัดรุ่นตัดครูบาอาจารย์แต่เผอิญหมอหม่องเนี่ยเป็นหมอผู้ใหญ่นะคะเป็นหมอผู้ใหญ่แล้วก็เป็นNGO เป็นผู้เคลื่อนไหวในเรื่องหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นญาติกับคุณอิงกาญจนาวณิชที่ทำหนัง Shakespeare in Love แล้วก็ทำเทศกาลชัตดาวน์แบงคอกแต่หมอหม่องเขาไม่ได้เป็นกปปส.แต่คือในความเป็นอีลีนอะโพสก็เป็นอีลิทด้วยนิสัยดีด้วยคนรักด้วยเป็นคนมีหลักการทางวิชาการหนักแน่นด้วยอ่ะครบเพราะเป็นต้องฟังคือเป็นหมอหม่องโพสก็คือขอบพระคุณค่ะอะไรเงี้ยคือเราพูดไม่ใครฟังไงทานไม่ได้คือทำไงโดนเล่นวัคซีนไปเลยไปแล้ววัคซีนถึงเลยพาปอนุทินไปก็พากันสารเสียงว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรรองรับได้เตียงเต็มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคนมาเนี่ยเดี๋ยวเราสั่งวัคซีนมาแล้วอีก700,000โดสเชียงใหม่สบายไปแต่ลำพูนเนี่ยมันก็ไปมาด้วยกันเหมือนกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยลองเป็นนามสกุลจันสมจันล่าโพสิ ไม่เหลือแล้วแสวงสุขได้ไหมหรือว่า แสวงสุขนี้จะยังไง คืออย่างนี้เราต้องพูดกันว่าไอการฉีดวัคซีนที่คุณจะได้คุณจะรับคนต่างประเทศได้เนี่ยคือหรือคุณจะเปิดประเทศไอเปิดประเทศนี่ผมไม่ได้บอกว่ามันแค่คนต่างชาติคนต่างชาติมันก็มีโซนใช่ไหมครับไอ้เรากันเองด้วยแหละใช่ไหมคือบางทีมันก็เปิดไปเปิดมาคุณก็ต้องดูให้ดีเพราะว่าเรากันเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกเราฉีด 70% เราไม่ได้บอกว่าต้องไปเกรงมากนะแต่หมายความว่าคุณต้องยังต้องระวังตัวอยู่ระดับนึงเรายังฉีดไม่ถึง 70% หรือ 75% เลยนี่เดี๋ยวซ้ำใช่ไหมแล้วไอ้ฉีด2เข็มแบบซิโนแวคก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี่ก็เรียกฉีดเข็ม3ก็แล้วใช่ป่ะคุณยังฉีดคือวัคซีนเนี่ยมันกันไม่ได้ในแง่ที่ว่ายังไงมันก็ยังติดอยู่แต่มันลดความใช่ไหมลดอัตราการป่วยรุนแรงหรือการตายแต่คุณดูตัวเลขแต่ละวันสิครับตัวเลขแต่ละวันมันยัง 9,000 แล้วผมก็ไปดูคนตายคนตายก็ยังสองสามวันนี้มันลดลงหน่อย50กว่า50กว่าคือไอ้ตัวเลขของต่างประเทศที่เขาเปิดกันอ่ะคือมันหมายถึงว่าเขาเจอประมาณ 20,000 แต่มันคนตายประมาณ 20-30 อะไรอย่างนั้นอ่ะคือสัดส่วนมันดูน้อยสัดส่วนคนตายมันน้อยไงครับของเราเนี่ยแสดงว่าวัคซีนมันยังไม่ได้ส่งผลทั่วถึงการที่วัคซีนมันยังไม่ทั่วถึงอย่างนี้เนี่ยเราถึงยังมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอย่ามาโทษประชาชนเวลาพูดก็ชอบโทษกันบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันดูแลตัวเองประเด็นคือเราไม่ได้คัดค้านเรื่องการเปิดประเทศประเด็นคืออย่ามาใส่โทษประชาชนเวลามันเกิดปัญหาแล้วอย่ามาอะไรอ่ะสามทุ่มกินเหล้าได้แค่ถึงสามทุ่มหรือบางที่ที่เปิดอ่ะพี่ถึงห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่นั่นอ่ะคืออะไรคือโควิดนี่มันถือศีลห้าใช่ไหมโควิดมากินถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มถ้ากินไม่หมดให้ทำไงเททิ้งหรือกรอกใส่ปากให้หมดใช่ก่อน3 ทุ่มกรอกใส่ตาปากให้หมดตาขับรถไปนี่ครับกระดกให้หมดขับรถไปก็มีปัญหาสิคือขอย้ำอีกครั้งว่าไม่คัดค้านเรื่องการเปิดประเทศแต่กรุณาอย่าโยนความผิดต่างๆมาให้ประชาชนช่วยส่องกระจกแล้วบอกตัวเองทุกวันน่ะสบค.ว่าเราจำเป็นต้องเปิดประเทศด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและอีกหลายปัจจัยเงื่อนไขแล้วถ้าหากมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมารัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะว่ามันเป็นความผิดของรัฐบาลที่ไม่สามารถเอาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนให้ได้ถึง80%ครับพูดแค่นี้จะไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะใช่เนอะพูดถึงผู้ว่าสวินขวัญนี่นะครับวันนี้เขามีการโอ้วันนี้สนั่นวันไหวไปทั้งโลกออนไลน์ถึง3 ทุ่มดื่มไม่หมดก็คือถ้ายังอยู่ในแก้วถ้าอยู่บนโต๊ะคื
กระดกให้หมดไปเลย แล้ว2ก็เททิ้งไปจบไม่เห็นเป็นเรื่องยากเลย คุณอัศวินนี่เกิดไม่ทันยุคคำคมนี้เหรอคะเมียตายไม่เสียดายเท่าเล่าผมใครเขาจะเทเล่าทิ้ง เพราะว่าตอนนี้เขาให้ดื่มได้ถึง3ทุ่มทีนี้มันมีผู้ประกอบการอย่างสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยขอปรับเวลาถึง5ทุ่มได้ไหมผู้ว่ากทมก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปทำไมใครช่วยอธิบายแขกหน่อยว่าให้กินถึง3ทุ่มกับให้กินถึง5ทุ่มมันส่งผลต่ออัตราการติดเชื้อโควิดอย่างไรขอข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วแขกจะเชื่อฟังวิทยาศาสตร์ไม่มีเขาอ้างว่าไอ้การอยู่นั่งโคดนั่งนานเนี่ยนั่งกินเหล้านานเนี่ยคือมันมีโอกาสติดมากขึ้นเยอะแต่ไอ้ตอนที่มันนั่งกินตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มมันก็ติดไปแล้วโควิดมันไม่มีนาฬิกาไม่แล้วไม่ต้องกินเหล้าความจริงอ่ะกูไม่นั่งกินข้าวนี่นั่งจัดรายการอยู่นี่ก็มีสิทธิ์ติดตลอดเวลาแขกนั่งแท็กซี่มาทำงานทุกวันแขกก็มีสิทธิ์ติดตลอดเวลาไม่ต้องกินเหล้าไปตลาดทุกวันก็มีสิทธิ์ติดตลอดเวลาไปโรงหนังจะมีแค่สองคนก็มีสิทธิ์ติดถ้ามันมีเชื้ออยู่ในนั้นใช่ฮะแล้วคือคุณเอาข้อบ่งชี้อะไรที่จะมาบอกว่าดื่มน้ำได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้หรือดื่มแอลกอฮอล์ได้ต้องได้ SHA เครื่องหมายแปลว่าอะไร SHA Safety Health Administration เป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เรื่องความปลอดภัยซึ่งออกโดยททท.พี่ถึกแล้วแขกถามว่าร้านเหล้าตองลุงกองคำเนี่ยเขาจะไปให้ SHA ให้ไหมร้านเหล้าตองอ่ะโอ้นี่ต้องยื่นเรื่องนะกทม.ลุงกองคำจะไปขอ SHA มาติดให้ไหมก็ไม่ได้แล้วคือคุณเอาอะไรพวกนี้มาปิดกั้นประชาชนเพื่ออะไรก็บอกว่าถึงตอนนี้อัศวินบอกว่าถึงตอนนี้ร้านอาหารที่เข้าร่วมมาตรการ SHA มีประมาณ 1,350 ล้านเศษผมก็ยังงงว่าแล้วมันจะขอแบบไหนมันของ่ายจริงเหรอเพราะว่ามันมีคนภูเก็ตมาประท้วงแล้วไงใช่ครับเมื่อวันก่อนคนภูเก็ตมาประท้วงบอกว่าSSA เนี่ยคือมันขอยากแล้วเขาก็ขอไม่ได้รายเล็กขอไม่ได้แล้วมันเป็นพวกไฮเอนที่มันได้อะไรแบบเนี้ยก็เคยถึงบอกไงว่าร้านเหล้าตองลุงกองคำเขาทำไงเขาจะเอา SHA มาจากไหนที่เราพูดไปเรื่อย Safety Health Administration เนี่ยเขาเลยบอกว่าฝากให้ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะให้มาลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเขาไปลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างสำหรับผู้ประกอบการตอนนี้เฉพาะ SHA นะฮะมันมีอีกมาตรฐานหนึ่งคือ plus อันนี้ก็จะยิ่งยากไปใหญ่เลยยิ่งยากครับไปอีกอันนี้ยากไปใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยแหละฮะผมว่า plus ปอมเดี๋ยวมี plus บวกสองบวกเดี๋ยวประชาชนก็บวกกันที่หมดหรอกประชาชนมีอารมณ์อยากบวกมากใช่